ครับและก็แอนเดอร์ซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสร็จแน่นใช้แอนเดอร์ซินนะครับมอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะน็อกผู้ต่อสู้ครับด้วยลูกเตะก้านคอสอกกับคอลอยครับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทและก็สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บาดเจ็บแผลแตกเข็มละ500บาทนะครับขอขอบคุณในห้างวินัยเวียระพุทธงนะครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับยกที่1ครับคู่รองวันนี้ครับแชมป์หมาดๆเลยครับเพชรพนมสสละชีพครับหรือว่าเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมภกันครับ108ปอนด์เวทีราชดำเนินครับนี่เป็นไฟแรกหลังจากที่เขาคว้าแชมป์นะครับชนะสิงห์ดำยุทธสุราษฎร์มาเจอกับเกือเก่าครับคู่ปรับเก่าอย่างเพชรเดินดงครับแฟนมวยก็น่าจะเห็นผลงานของ2คนนี้แล้วครับช่วงหลังๆโดยเฉพาะไฟที่ทั้งคู่ชกกันที่วิกหมอชิตก็สนุกทั้ง2ไฟเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการล้างตาภาคที่3นี่แหละครับแต่เพชรพนมยังแต่เพชรดงยังไม่เคยชนะได้เลยฮะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้เป็นกรรมการจิระศิลป์ศิระรัตกุลครับให้คะแนน3ท่านก็มีนรินทร์ทองฮิรันสาตาสุภาใสและก็ชัยยุทธขำนเรศพูดถึงเพชรดงยังไม่เคยชนะคราวก่อนที่ชนะประมาณสัก2นาทีนี่นับไหมฮะนะชนะสัก2นาทีแล้วก็กลับมาชูใหม่ไม่ได้ไม่นับนะฮะอันนั้นชูผิดหรือเปล่าอ๋อนั่นชูผิดนะครับเอาครับเตะซ้ายครับทางด้านเพชรพนมครับ6ดีกรีความเป็นแชมป์ครับที่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับรุ่น108ปอนด์ครับส่วนทางด้านเพชรเดินดงนี่ก็ถือว่าเป็นมวยชั้นแนวหน้านะครับอีก1คนครับในพิกัด108ปอนด์เช่นเดียวกันครับขยับครับแข้งซ้ายของเพชรพนมครับนี่ก็เป็นอีก1คนที่มาจากค่ายสสละชีพครับวันนี้ก็มีคมเพชรลูกประบาทนำทีมมาเหมือนเดิมครับเมื่อวานก็พาเจ้าอิคิวซังสสละชีพนะครับไปคว้าชัยที่ตะวันนาบางกะติบางกะปิมาครับแหมวันนี้ก็ขึ้นชกอีกครับดาวรุ่งเต็มค่ายไปหมดแล้วครับค่ายนี้ครับค่ายมวยสสละชีพก็พร้อมที่จะเป็นดาวจรัสแสงแล้วครับเด็กอายุน้อยครับแล้วก็มีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมครับแชมป์เส้นนี้เป็นของเพชรสยามจอพัทยาเดิมนะครับแล้วก็ทำน้ำหนักไม่ได้ครับสละแชมป์มาเป็นคนนี้ครับครองแชมป์อยู่ครับวันนี้ชก109ปอนด์ครับเป็นแชมป์108ปอนด์ราชดำเนินขยับสร้างจังหวะนะครับโอ้แข้งซ้ายครับกินแล้วไม่คายด้วยนะครับสายราคาไว้ครับเพชรเดินดงโต้ไม่ได้เอากับหมดยกครับพักสักครู่เดียวก่อนนี้ชาวเอราวัณเจอกับทางด้านเพชรดำแบงค์ยูโรครับพร้อมผู้ประกอบรายการมวยอีกหลายคู่นะครับพรุ่งนี้ครับศึกรวมพลคนบาระบวกเกียรติเพชรเอาละครับยกที่2ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เพชรตัดเพชรเช่นเดียวกันนะครับ2คู่ต่อเนื่องเลยนะครับคู่นี้เพชรพนมเจอกับเพชรเดินดงคู่หน้ากับเพชรน้ำงามเจอกับเพชร9ล้านจะสังเกตนะครับว่านักมวยส่วนใหญ่นี่จะมีชื่อเพชรติดอยู่โดยส่วนใหญ่นะครับถือว่าเป็นประมาณที่เยอะพอสมควรแหละครับขยับสั้นจังหวะนะครับซ้ายเจอซ้ายแหละครับเตะซ้ายมาครับยกขวาบังครับแหมหมัดนี่ถักถาครับได้แข้งซ้ายครับเพชรเดินดงรูปร่างพอๆกันด้วยครับขวางจังหวะขวางครับขวางไม่ได้ก็ล็อกวงในครับล็อกได้แล้วยังไงครับตีได้ไหมครับตีซ้ายครับเพชรเดินดงครับเป็นนมตีคืนครับนี่ครับคนละที2ทีครับเริ่มที่จะทักทายครับเช็คความแข็งแกร่งของคู่ชกไว้ก่อนครับขยับเดินครับเนี่ยเป็นเพชรพนมที่ขยับครับเพชรเดินดงก็รอจังหวะครับก็ไม่ได้หนีนะครับรอจังหวะนี่ฮะแข้งซ้ายของเพชรพนมครับเนี่ยเป็นมวยที่ซ้ายจัดเหลือเกินนะครับวงในนี่เป็นของเพชรเดินดงครับแต่ว่าเจอกดแขนเอาไว้ครับแบบนี้ก็ตีกันลำบากหน่อยครับแยกดีกว่าครับแยกมานะครับกรรมการกีรศิลป์ครับสร้างจังหวะกันใหม่เตะซ้ายครับแหมชิงออกก่อนครับเพชรเดินดงครับลูกหลานจากเมืองเจ้าพ่อพญาแลนะครับจังหวัดชัยภูมิครับขยับเข้าไปครับเพชรพนมไม่ชัวร์ก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับมีถีบขวานำไปก่อนครับเบิกทางครับ
ข่าถึงตัวครับแทงซ้ายครับซ้ายราคาครับพยายามจะตีคืนแม่ศอกนี้ไม่ถึงครับจะต่อยลำตัวก็ไม่ถึงอีกครับดึงหลบมาได้ครับเพชรเดินดงนี่ครับหมัดมาเจอแข้งคืนไปครับจะปักศอกเตะซ้ายครับเจอเกี่ยวยกเททิ้งลงไปครับเอามาครับสู้กันใหม่ครับขยับเดินต่อทางด้านเพชรพนมเพชรเดินดงวันนี้ออกมาตั้งรับครับเตะซ้ายครับเกี่ยวล่างซ้ายอีกทีนึงก็ยังไม่เข้าเป้าครับของเพชรพนมนั่นก็คงจะเป็นแผนที่วางเอาไว้แบบนี้ครับเพชรเดินดงครับเชื่อว่ายกหน้านี่ต้องเปิดเกมนะครับถ้าตั้งรับแบบนี้ดิเป็นเกมที่ถนัดของเพชรพนมเลยครับจังหวะชิงออกแข้งครับดูจังหวะนี้ครับไล่แขนเอาไว้ครับเพชรเดินดงตีได้ไหมเจอกระชากหายเลยครับล้มลงไปโอ้โหกระตุกนิดเดียวครับเหลี่ยมนี้ของเพชรพนมเวียงนะครับขยับเข้าไปอีกครับเพชรพนมครับถีบเอาไว้เอาเตะขาครับเพชรเดินดงแล้วก็เสียงระฆังมาดูผลงานกันหน่อยครับเตะขาครับเพชรพนมครับแข้งซ้ายครับบริเวณขอบกางเกงนะครับซ้ายโต้ไม่ได้น้ำหนักเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ของเพชรพนมครับศอกขวาไม่ถึงครับแต่ว่าได้แข้งซ้ายเจอเกี่ยวครับทิ้งตัวไปก่อนครับเกิน29กรรมการต้องรีบเข้ามาเบรกครับถูกต้องแล้วครับจังหวะตีซ้ายมาซ้ายโต้ลูกนี้เหวี่ยงครับล้มทั้งยืนครับแล้วก็น้ำหนักตัวนี่ทับไปด้วยแต่ว่าก็แม่สปีดสูงนะครับเพชรพนมครับพยายามยั้งตัวเอาไว้ครับไม่ทิ้งน้ำหนักตัวทับลงไปนี่ครับบรรยากาศครับภายในเวทีครับชาวต่างชาติครับมีทั้งโซนยุโรปอเมริกาครับแล้วก็โซนเอเชียครับพี่ป๋องครับมากันเพียบเลยครับโซนเอเชียนี่ดูดีทีเดียวนะครับนั่นนะครับกำลังเดินเข้าสนามมานะครับครับใจพี่ป๋องอาจจะอยู่ที่เกาะสมุยเมื่อวานฮะตามมานี่ฮะครับผมเอาหัวใจกลับมาด้วยครับที่เกาะสมุยเองก็จะมีมวยทุกวันเสาร์นะครับแฟนมวยครับแล้วก็จะเป็นรายการใหญ่ทุกวันเสาร์ด้วยการสนับสนุนแล้วก็ติดตามครับมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ครับแล้วก็นี่ยก3ครับเริ่มจากขีดเส้นดวลเข่าแล้วครับล็อกครับวงในครับดูความแข็งแรงครับปักศอกสับศอกครับของทางด้านเพชรเดินดงครับวันนี้นี่ยังไม่ยอมเดินครับเอาครับประกบในครับคล้องได้เด้งตีได้ตีซ้ายครับหมุนมาหาเหลี่ยมครับเพชรพนมยังครับยังไม่ตีครับยังใจเย็นกันอยู่ครับหมัดมาครับทางด้านเพชรดงแม่วันนี้มาแปลกครับเพชรดงนี่เดินชนเลยนะครับกลายเป็นว่าทางด้านเพชรดงออกไปตั้งรับครับดูจังหวะเสียบเข่าครับไม่รู้ใครเป็นมวยเข่านะครับตอนนี้มีทุกอย่างครับเพชรพนมปล่อยหมัดครับแล้วก็ทั่ววงในครับเอาละครับเหลี่ยมนี้จับได้เปรียบแต่ยังไม่ตีครับเพชรดงกรรมการกฤษณ์แยกนะเอาหมัดซ้ายของเพชรพนมครับต่างคนต่างเสียบทิ้งออกครับเข่าซ้ายของเพชรเดินดงครับแม่จะปิดจะหักไม่ได้ครับกรรมการเข้ามาเบรกก่อนนะครับแยกออกมาแงะๆแล้วก็เพชรพนมขยับเข้าหาครับแทงซ้ายครับเจอซ้ายโต้จากโอ้เตะซ้ายครับเดินครับโอ้ต่อยหมัดคอมไปนิดนึงครับทางด้านเพชรพนมครับเพชรเดินดงโดนทางด้านเพชรพนมเด้งตีครับอยู่ที่มุมคาบ้านตัวเองครับตอนนี้ครับเอาครับแยกออกมาก่อนครับแยกครับแยกครับถีบไปก่อนครับทางด้านเพชรพนมต่อยซ้ายแล้วจังหวะยังดูขัดติดๆขัดอยู่ครับของทางด้านเพชรเดินดงนี่ครับมีลูกถีบนำนะครับศอกก็ไม่โดนครับเจอเหลี่ยมนี้เกือบเสียหลักเหมือนกันนะครับเพชรเดินดงช่วงกลางยกครับขยับเดินต่อครับยังคงเป็นเพชรพนมที่เดินเข้าหาครับเตะหลุดครับไม่มีจังหวะสองครับเพชรเดินดงซ้ายมาครับเกี่ยวแล้วหวดซ้ายคืนนี่ฮะเตะแล้วพักเลยครับขยับถีบซ้ายนะครับเพชรเดินดงครับน่าจะสับสอกจะสับคืนครับกรรมการแยกออกมาครับอาวุธมันก็บัดขวาครับเพชรพนมขยับเพชรเดินดงโดนแข้งซ้ายครับซ้ายโต้ครับเกี่ยวแล้วซ้ายคืนแม่แข้งนี้ได้น้ำหนักดีครับเอาละครับเริ่มปล่อยของหนักของแรงเอาครับเดินต่อครับช่วงปลายยกครับหมัดแล้วก็เจอนี่ครับปัดสวนขึ้นมาครับอาวุธที่ทันกันนะครับ
ปักศอกเตะซ้ายครับของทางด้านเพชรเดินดงหักเหลี่ยมไม่ไปครับโอ้หลักเหลี่ยมกันดีเหลือเกินครับทางด้านเพชรเดินดงทางด้านเพชรพนมครับแยกออกมาครับหมดยกครับพักสักครู่เดียวครับสุขแล้วครับดูมวยไปครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนหลักครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มครับเพื่อนยาแค่คูมีจำหน่ายตามร้านขายยาเซเว่นทั่วประเทศและก็ร้านเพียวในบิ๊กซีทุกสาขาบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในประเทศปุ๋ยยูเรียตานุปากห่างและก็ชุดกีฬากีฬาเอาละครับดูครับวงในประกบและตีซ้ายครับแต่ตอนนี้นี่ต้องเร่งแล้วครับทางด้านเพชรดงครับดูใจเย็นเกินไปครับยกนี้ยกที่4แล้วครับแย่ครับเดินเข้ามาเจอถีบสกัดไว้ก่อนครับวันนี้เพชรพนมนี่ก็มาละเอียดมานิ่งเลยครับเดินก็ได้ตั้งรับก็ดีครับต่อยหลุดไปอีกครับทางด้านเพชรดงครับรวบแล้วตีซ้ายครับล็อกไว้เลยโอ้รวบแบบนี้ก็ปิดช่องของเพชรดงเลยฮะตีลำบากครับกดคอลงมาครับกดลงมาต้องเร่งเกมให้เร็วกว่านี้เลยครับเพชรเดินดงครับโอ้ถ้าช้านี่ก็เข้าทางเพชรพนมเลยครับมันจะเข้าตำรายิ่งแก้ยิ่งยุ่งหรือเปล่าครับแข้งซ้ายสวยนะครับแม่หมัดซ้ายไม่โดนอีกแล้วในก็ตีไม่ได้ครับเกมอึดอัดเลยทีเดียวครับทางด้านของเพชรเดินดงครับยกที่4นะครับความพยายามยังดีอยู่ครับเย็บขวาเข้าไปก่อนในตีเข่าซ้ายครับแล้วเนี่ยครับลูกต่อเนื่องไม่มาครับครับแยกครับก็พยายามเลยครับทางด้านเพชรเดินดงครับพยายามที่จะเดินเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายครับซ้ายอีกทีครับสองแข้งครับจะเข้ามาต่อยก็คล่อมไปครับตอนนี้นี่มันยังไม่มีความแม่นครับทางด้านเพชรเดินดงครับขยับยังไงครับจ้องครับไม่มีอาวุธนำด้วยครับอันนี้คืออีกปัจจัยหนึ่งครับที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยใจครับทางด้านเพชรเดินดงนี่ครับโอ้ถึงตอนนี้นี่คือจะห่วงปั้มเข่าอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับเพชรเดินดงครับเพราะว่าวันนี้ดีกว่าจะถึงตัวนี่ก็เจอแข้งซ้ายก่อนทุกทีครับรวบเอาไว้ครับเพชรพนมเป็นเกมที่อึดอัดเหลือเกินครับเพชรเดินดงวันนี้อึดอัดทั้งตัวนักมวยแล้วก็กองเชียร์ด้วยครับเจาะยังไงดีครับหมัดแม่หมัดขวาซ้ายขวาก็เฉียวไปเฉียดมาครับเตะซ้ายได้ครับแล้วก็เพชรพนมเข้ามารวบเข้ามารัดเข้ามาอุ้มแต่ไม่ออกอะไรเลยนะครับแยกออกมาครับกรรมการขยับครับพยายามครับเร่งครับได้ระยะแล้วคิดนานคิดดูเหมือน2ชิ้น2ใจครับเอาครับตีได้ทีนึงครับแต่พอตีได้แค่ทีเดียวครับเพชรพนมก็ตีคืนแล้วก็รวบไว้เลยครับเป็นการออกอาวุธแล้วก็รวบรัดป้องกันตัวอยู่ในตัวเองเลยครับนี่กลยุทธ์แบบตีหัวเข้าบ้านครับต่อยซ้ายครับวนออกหมดยกครับกลับมาตามต่อนะครับจังหวะเตะซ้ายของเพชรพนมครับไม่แลกซิ่งหน้าแล้วนะครับใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านเลยครับดักต่อยซ้ายครับพอขยับปุ๊บเพชรพนมออกก่อนครับได้แข้งซ้ายนะครับเพชรเดินดงครับแต่ว่าโดนบวกหมัดซ้ายปากครึ่งจมูกครึ่งครับปั้งเข้าไปครับโอ้โหหน้าสะบัดเลยครับก็มาชื่นชมศิลปะมวยไทยครับทางด้านของชาวต่างชาติครับเนี่ยครับเยอะจริงๆครับวันนี้ประเมินจากสายตานี่ไม่ต่ำกว่า300ชีวิตเลยนะครับชาวต่างชาติทั้งเอเชียทั้งยุโรปขอบคุณกันหน่อยเพิ่มเติมนะครับขอบคุณแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอึดจุกเสียแน่นใช้แอนตาซินครับแอนตาซินเยลเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารและก็ไนฟิลีนใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อครับ3นาทีสุดท้ายครับเพชรเดินดงครับจะมีสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือเปล่าครับโอ้โหแต่พอถึงตัวแกรวบไปเลยครับดันออกไปครับนี่ครับไม่ยอมครับไม่อยากที่จะกอดครับเตะขวาครับสับศอกเฉียวไปเร่งครับพยายามที่จะเร่งเจอดักเข่าอีกครับวงในกอดรัดเอาไว้แล้วก็หมุนไปที่เชือกโอ้รวบแบบนี้นี่คือรวบแล้วดันเข้าเชือกครับต้องเสี่ยงหมัดเสี่ยงศอกแล้วครับตอนนี้ครับเพชรเดินดงวอวัฒวีครับมาต่อยหมัดแล้วก็
แบบนี้มันไม่ชัดเลยครับกรรมการแยกออกมาครับจับในทีไรนี่ก็ตีไม่ถนัดครับขยับขยับครับโอ้ตอนนี้แทบจะวิ่งนะฮะเจอรวบอีกแล้วครับแหมวันนี้นี่ดูฮะไม่เปิดโอกาสให้พระเดินดงได้ออกอาวุธได้ถนัดเลยครับคือเดินอย่างเดียวไม่ทันแล้วนะครับหมัดขวาครับผิวออกมาอยู่เหลี่ยมนอกครับหมัดขวานี่ก็ไม่ถึงอีกอ้าวหมัดขวาโดนครับแต่ว่าไม่ต่อเนื่องความพยายามมีแล้วครับตอนนี้ขอทีเดียวครับแต่คนที่จะให้คำตอบอย่างเพชรพนมนี่ก็ไม่เป็นเป้านิ่งครับแล้วก็ทีมทันมีลูกตอบโต้มาตลอดครับกดล็อกเอาไว้ครับไม่เปิดโอกาสให้ดังนั้นเพชรพนมทำอะไรได้ง่ายๆครับนี่ครับนาทีครึ่งครับยกสุดท้ายครับโอ้ตอนนี้นี่วิ่งเลยครับนี่ถ้านั่งวินได้นั่งวินมอไซค์ตามแล้วครับต่อยลำตัวครับแล้วก็กดเอาไว้อีกแล้วครับโอ้วันนี้ต้องยอมแล้วว่าข้อแขนของเพชรพนมแข็งมากครับกดทีนี่ก็ตีไม่ได้ครับเพชรเดินดงนี่ฮะสายตาก็ดีครับหลบหลีกได้หมดครับโอ้โหตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เขาอยู่ในช่วงมั่นใจด้วยครับเพิ่งคว้าแชมป์มาครับวันนี้นี่ออกอาวุธได้ตามใจชอบครับแล้วก็ถึงตอนนี้ล็อกแขนเอาไว้ครับดักแทงไปหนึ่งทีครับแล้วก็วนไปรอบเวทีเพชรเดินดงวันนี้เดินเข้าไปก็ทำอะไรไม่ถนัดทำอะไรไม่ชัดเท่าไหร่ครับยิ่งเวลาเหลือน้อยก็ยิ่งอึดอัดแล้วครับเกมครับก็คงจะต้องไม่ต่อแยกันไปอีกสักระยะใหญ่ๆครับคู่นี้นี่คือครั้งที่3ในการชกกันนะครับโอ้เอาตัวรอดเก่งครับเพชรพนมคือชาวต่างชาติก็ออกจะแนวงงๆหน่อยนะครับคือคนนึงก็พยายามเอาตัวรอดครับคนนึงก็พยายามนะครับต่อยหมัดครับแยกออกมาครับกรรมการจิรศิลป์ครับเอาครับช่วงปลายยกครับขยับเข้าไปเจอต่อยหมัดสกัดไว้ครับเตะซ้ายครับอีกทีครับเรียบร้อยครับเสียงระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นครับก็ได้รับเสียงปรบมือครับจากแฟนมวยชาวต่างชาติครับคุยกันครับเต็มที่แล้วครับกรรมการจิรศิลป์ศิระรัศกุลครับรวบรวมคะแนนครับจากนรินทร์ผ่องฮิรัญสาตราสุภาใสแล้วก็ชัยยุทธขำนเรศหันไปชูมือที่ทางด้านของนักชกมุมแดงครับเพชรพนมสอสละชีพครับก็ย้ำชัยครั้งหนึ่งครับเจอกัน3ครั้งแล้วก็แฮตทริกไปเลยครับเอาชนะได้ทั้ง3ครั้งครับวันนี้ได้แผลได้เลือดหน่อยยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับเดี๋ยวมีช็อตเด็ดให้ได้ชมครับก่อนที่จะไปพักกันครับจังหวะต่อยซ้ายแหมมันถักขาครับเป้าตาฝั่งซ้ายครับบวกศอกขวาครับแข้งซ้ายครับเตะไม่สูงนะครับเตะระยะนี้ไม่ค่อยพลาดนะครับแข้งซ้ายขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าโดนบวกซ้ายครับหน้าสะบัดเลยครับนี่ครับซ้ายปั้งเข้าไปครับตั้งรับจับทางดีมากครับเย็บขวาทำให้เสียศูนย์ไปเลยครับแต่ด้านของเพชรเดินดงครับพักกันแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาดูคู่เอกของรายการ